สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอัมพรคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมต้องขออนุญาต work from home นะครับทำงานอยู่กับบ้านเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดที่กำลังระบาดอยู่นะครับก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแต่รักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอยากให้ติดตามชมกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมาอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะ20ไร่อยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีไว้ทำอะไรแล้ววันนี้จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้เราไปทำด้วยกันบ้างไปค่ะอาจารย์มานพสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มานั่งร่วมพูดคุยด้วยกันนะคะมีคำถามค่ะสงสัยมากเลยว่าศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติตรงนี้นะคะเริ่มขึ้นได้ยังไงคะเราก็มีแนวคิดเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้คนพิการสามารถที่จะทำเกษตรได้ก็คือนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านดิจิตอลทางด้านไอทีต่างๆเนี่ยมาช่วยทำเกษตรโดยปกติแล้วคนพิการเนี่ยก็จะทำเกษตรมันก็ยากอ่ะนะแต่จะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะเราก็เลยไปจับมือกับมหอการค้าไทยนะซึ่งเขามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการเกษตรที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยอยู่แล้วนะก็เราก็จะทำร่วมกันในอนาคตแล้วตอนนี้โครงการที่ทำไปแล้วของทางศูนย์เทคโนโลยีอะค่ะมีอะไรบ้างคะอันแรกเนี่ยที่เราทำก็คือเรื่องของอบรมอาชีพอบรมอาชีพนะอันที่สองก็คือเรากำลังจะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับตลาดนะตรงนี้ค่อนข้างกว้างใหญ่อยู่นะคะค่ะตลาดน่าจะเหมาะเลยคือเป็นตลาดนัดที่อาจจะเอาสินค้าของเรามาขายหรือคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการนะมีสินค้าอยู่ก็เอามาขายที่เรานะแล้วก็เราก็ไปจับมือกับชุมชนค่ะโดยเฉพาะชุมชนหนองปือนะท่านนายกก็มาเปิดโครงการนี้อยู่ด้วยนะเราก็บอกว่าท่านก็เอาสินค้าที่ชุมชนที่ท่านมีอยู่เนี่ยซึ่งท่านก็ขายอยู่ทุกวันถ้าผมจำไม่ผิดทุกวันพุธค่ะนะผมก็เลยบอกเอางั้นผมก็ขายเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนแล้วกันจะได้วันไม่ซ้ำกันหนึ่งวันไม่ซ้ำสองคืออะไรรู้ไหมต้นเดือนเนี่ยเงินเดือนเพิ่งออกโอ้ยเงินฟูพร้อมจ่ายมีกำลังมีกำลังทรัพย์ที่จะจ่ายนะเราก็เลยเลือกเอาต้นเดือนแล้วกันนะที่เราจะจัดตลาดนัดที่นี่ดีนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือสินค้าของเราเองสองสินค้าชุมชนสามสินค้าคนพิการที่มีอยู่ตามบ้านคนพิการบางคนอาจจะทำงานเย็บปักถักร้อยอะไรงานฝีมือเราก็เอามาจำหน่ายที่นี่เรามีการแสดงที่เราเตรียมไว้เช่นวงดนตรีของโรงเรียนสอนคนตาบอดอนะเขามีวงดนตรีอยู่แล้วเราก็เอามาเปิดนะหรือว่าคนพิการมีกิจกรรมอื่นๆนะดูหมอดูดวงอะไรก็เอามาเปิดในนี้ได้มีสายมูด้วยนะ ครับก็มาร่วมกันค่ะนะแล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรมาหนูมีคำถามสงสัยว่าการที่ร่วมงานกับคนพิการนะคะมีปัญหาหรืออุปสรรคไหมคะก็งานทุกงานน่ะก็มีปัญหามีอุปสรรคนะเราก็ต้องแก้ไปเนาะนะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เนี่ยทำไมผมเลือกคนในพื้นที่นะอาจจะเห็นเรามีตึกค่ะตึกใหญ่เลยตึกอาคารเรายังไม่พร้อมเราก็เลือกคนในพื้นที่นะให้เขาอยู่บริเวณรอบๆใช่ไหมบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆก็เดินทางกันมาเองนะผมแก้ปัญหาด้วยเอ๊ะทำยังไงเขาถึงจะมาเรียนมาฝึกอบรมทุกวันค่ะผมจ่ายค่าเดินทางให้ทุกวันเลยที่คุณมาเรียน
คือคนพิการที่มาร่วมที่เนี่ยเขาจะได้รับค่าเดินทางด้วยและได้ความรู้กลับไปด้วยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งนะตามกฎหมายการจ้างงานเนี่ยเราต้องสนับสนุนเรื่องของเบี้ยเลี้ยงค่ะซึ่งเขาจะได้ถ้ามาอบรมที่เราเนี่ยตามหลักสูตรตามการอบรมเขาจะได้เบี้ยเลี้ยงวันหนึ่งประมาณ300กว่าบาทแล้วก็ได้ค่าเดินทางด้วยนอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยงได้ค่าเดินทางด้วยใช่เพื่อส่งเสริมให้เขาอยากมาไงซึ่งงบประมาณตรงนี้มาจากบริษัทบอสเขาปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทที่มีพนักงาน100คนค่ะต้องจ้างคนพิการ1คน1คนแล้วอาจารย์วางแผนว่าณวันนี้ตรงนี้ค่ะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีหลายๆอย่างแล้ววางแผนว่าในอนาคตอะค่ะจะทำอะไรต่อยอดหลังจากนี้อีกไหมคะคือก็คุยกับทางบริษัทบอสว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยก็คือพอเราอบรมแล้วเนี่ยเราอยากได้คนพิการที่ผ่านการอบรมแล้วมีความสามารถค่ะนะบอสช่วยจ้างการจ้างงานต่อเกิดจ้างงานและให้ช่วยทำฟาร์มของเราต่ออันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มคนพิการใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมเข้ามาเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาอบรมใหม่นะอันนี้เนี่ยก็โดยคุยกันเบื้องต้นก็เขาก็สนใจค่ะอาจารย์อย่างตอนนี้ถ้าผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่มีกำลังในการสนับสนุนดูอยู่อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่ฟังอยู่อะค่ะทางองค์กรของเรานะโดยเฉพาะในนามของมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี่ยเราทำเรื่องของการส่งเสริมอาชีพและก็เรื่องของมาตรา35เนี่ยมาก็น่าจะ10กว่าปีนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือเรื่องของการเกษตรแต่จริงๆแล้วเรามีอีกหลายงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอลเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมอาชีพด้านกีฬาให้กับคนพิการค่ะนะเป็นนักกีฬาเราก็สนับสนุนให้บริษัทบางบริษัทไปสนับสนุนการจ้างงานให้ด้วยนะหรือนะถ้าหากบริษัทมีความสนใจอยากจะจ้างคนพิการเนี่ยแต่ยังไม่พร้อมที่จะจ้างคนพิการมาคุยกันได้นะหรือว่าให้เราเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปทำงานที่บริษัทของคุณก็ได้อันนี้ก็คือการฝึกให้ตรงกับสิ่งที่ฝึกให้ตรงกับความต้องการของบริษัทใช่อันนี้เรายินดีเรามีที่พักเรามีนะการดำเนินงานกระบวนการค่ะนะที่เราสะสมมา30กว่าปีนะที่เรามีโรงเรียนฝึกอาชีพที่เรียกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยานะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันนะสุดท้ายสมมติว่าคุณมีต้องจ้างคนพิการสัก30คนนะอาจจะมาให้เราฝึก30คนแล้วพอฝึกจบเนี่ยคุณอาจจะได้ไป10คน20คนก็ยังดีนะแล้วปีต่อไปเราก็ฝึกเพิ่มมันก็อาจจะครบ30คนได้ในอนาคตสามารถสนับสนุนให้เกิดอาชีพแล้วก็ฝึกฝนให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างแล้วก็ตัวน้องเองก็ได้ฝึกความสามารถในตนเองด้วยค่ะสุดท้ายไปทำงานกับบริษัทของคุณแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้มายจะเข้าไปบุกในสวนเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจด้วยวันนี้ต้องปลูกต้นไม้ให้ได้เลยต้องปลูกให้เป็นเดี๋ยวไปทำหาพี่ปูกันค่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักพี่ปูพร้อมๆกันค่ะไปค่ะพี่ปูใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้มาให้พี่ปูสอนปลูกต้นไม้ค่ะเดี๋ยวแนะนำสถานที่กันนิดนึงค่ะพี่ปูแนะนำตัวสั้นๆชื่อปูนะคะเป็นหัวหน้าทีมฝึกผู้พิการด้านเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ที่นี่เราเรียกว่า20ไร่ออร์แกนิกฟาร์มเนาะแล้วก็เป็นศูนย์พัฒนาเกี่ยวกับด้านเกษตรของคนพิการด้วยค่ะที่นี่ปลูกอะไรบ้างคะพี่ตอนนี้เราเน้นสอนเขาปลูกพวกผักสวนครัวที่บริโภคทั้งศูนย์เราเองด้วยที่เอาไปทำอาหารกลางวันแล้วก็ส่งขายข้างนอกด้วยบางส่วนนะคะแล้วก็มีพวกสมุนไพรตะไคร้ค่ะอะไรพวกนี้ค่ะเห็นมีเหมือนข้าวโพดมีเหมือนต้นข้าวใช่ไหมคะตรงนั้นเป็นนาข้าวย่อมๆเรียกนาข้าว20ไร่นาข้าว20ไร่ใหญ่โตนะคะที่นี่ค่ะค่ะอ๋อแล้ว
พวกเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ได้มาจากไหนอะคะบางส่วนสั่งซื้อแล้วก็บางส่วนก็มีคนให้มาก็มีค่ะทำไมถึงเลือกที่จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวคะพี่ความตั้งใจของสวนเราคือเราอยากจะให้ส่วนหนึ่งเนี่ยผู้พิการที่มาฝึกงานหรือว่ามาทำอาชีพเกษตรของเราอะกลับไปแล้วกลับไปปลูกที่บ้านของตัวเองได้ซึ่งจะช่วยในเรื่องของเขาได้ทำเรียนรู้จากที่นี่แล้วเอาปุ๋ยที่นี่เอาต้นกล้าที่นี่ไปแล้วกลับไปปลูกที่บ้านมันก็ได้แบบช่วยเขาลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันปลูกง่ายแล้วก็ผักสวนครัวมันเป็นผักที่เราใช้ในครัวทุกวันแล้วมันจะสามารถเก็บขายได้ตลอดอะไรได้ขายได้ทานด้วยใช่ค่ะแล้วก็ครัวเราเองเราก็ต้องใช้อะไรด้วยค่ะประมาณสมาชิกส่วนใหญ่เลยที่ทำกิจกรรมทำงานด้วยกันกับพี่ปูที่นี่ก็คือเป็นผู้พิการใช่ไหมคะเป็นผู้พิการแล้วส่วนนึงจะเป็นผู้ปกครองด้วยค่ะผู้พิการและผู้ปกครองใช่ผู้ปกครองบางคนก็จะมาร่วมทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาดูแลลูกด้วยมาแล้วก็มาช่วยงานมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างใหญ่มากเลยนะคะค่ะให้พี่ปูพาทัวร์ดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวปูพาไปฝั่งโน้นเขากำลังเก็บดอกอัญชันกันเก็บดอกอัญชันใช่ไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นอย่างแรกเลยที่คนต้องการจะปลูกต้นไม้เนี่ยต้องทำอะไรก่อนคะต้องนึกถึงอะไรต้องเตรียมอะไรอย่างไรบ้างถ้าที่นี่เราจะเตรียมดินก่อนเตรียมดินก่อนเตรียมแปลงก่อนนะคะแล้วก็อย่างแรกก่อนจะเตรียมดินก็คือต้นกล้าก่อนต้องมีต้นกล้าที่เราจะปลูกใช่ไหมคะเราจะปลูกแปลงเนี้ยเราจะลงอะไรเพื่อที่จะจดบันทึกแล้วก็ดูครอบว่าพืชที่เราปลูกอ่ะมันระยะเวลาการปลูกกี่วันถึงจะเก็บผลผลิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเคลียร์แปลงเตรียมแปลงใส่ปุ๋ยอะไรที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าแปลงพร้อมเราก็จะเอาต้นกล้าพวกนี้ที่เราชำไว้เนี่ยมาลงปลูกถ้าอยู่ที่บ้านนะคะถ้ายังไม่มีแปลงอย่างเราก็สามารถที่จะเอาดินพวกดินที่ขายตามร้านต้นไม้ก็ได้ค่ะมาใส่กระถางแล้วก็เตรียมต้นกล้าถ้ามีต้นกล้าเดี๋ยวนี้ก็ง่ายเนาะซื้อเอาเป็นต้นกล้าซื้อสำเร็จที่เขาทำมาให้แล้วเราเอามาลงใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อย่างของเราปลูกเยอะเราก็เลยต้องเพาะต้นกล้าเองค่ะวันนี้ต้องให้พี่ปูสอนแล้วค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตนั่งที่แปลงนะคะพี่แข็งแรงค่ะแข็งแรงเนาะเลยค่ะวันนี้ไมค์ก็ได้ปลูกแล้วสนุกมากแล้วก็รู้สึกเลยว่าจริงๆถ้าตั้งใจไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ข้อมูลว่าต้องทำยังไงวิธีการที่ถูกต้องก็ทำตามสเต็ปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะรอในวันที่ต้นไม้ของเราจะโตแล้วก็ให้ผลผลิตที่เรานำมาใช้ได้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากค่ะคือเราได้รู้การปลูกผักการเพาะผักยังไงต้องผสมปุ๋ยยังไงบ้างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างแม่ก็ไม่รู้ว่าผสมดินแล้วต้องใส่อะไรบ้างมีครูที่จบเกษตรมาโดยตรงอะค่ะเขาจะมาสอนเกี่ยวกับการปรุงดินอุณหภูมิแบบไหนปลูกแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นการปลูกผักบุ้งอะค่ะเขาต้องแช่เมล็ดก่อนแล้วก็นำไปปลูกกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้ผลผลิตบางคนมาได้เดินไม่ได้เลยนะครับต้องนั่งวีลแชร์ตลอดเลยแต่พอมาอยู่นี่ 2-3 เดือนแล้วสามารถเดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้วินแชร์แต่ก็ร่างกายดีขึ้นนะครับจิตใจก็สมบูรณ์ขึ้นมูลนิธิของเราเนี่ยได้ให้พื้นที่ซึ่งตรงนี้ก็20ไร่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราใช้สำหรับการดูแลเด็กๆที่ด้อยโอกาสเนื่องจากว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ย้ายเด็กไปอยู่ในส่วนของหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรพื้นที่ตรงนี้ก็เลยว่างนะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณกับ2ปีนะครับที่ว่างเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการซึ่งต้องการพื้นที่ในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรส่งเสริมอาชีพให้กับเขาเนื่องจากว่าตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะฮะเรามีสระน้ำเรามีสนามแต่ก่อนเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็ปรับพื้นที่ของสนามเนี่ยให้เป็นพื้นที่สามารถที่จะทำการเกษตรได้เพราะว่าพื้นที่เราถูกปรับไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ
หลังจากนั้นก็เราก็มีพวกบรรดาตึกอาคารสถานที่ซึ่งเราก็มาปรับปรุงนิดนึงให้เหมาะสมกับคนพิการสามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้สะดวกสามารถที่จะมีห้องที่เขาสามารถทานอาหารหรือว่านั่งเรียนทำกิจกรรมต่างๆตามจริงแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเกษตรเราจะเป็นออฟฟิศของ call center ให้คนพิการสามารถที่จะมาทำงานที่นี่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่แออัดหมายความว่าเขาทำงานข้างบนได้อากาศบริสุทธิ์ที่นี่บรรยากาศดีมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมีที่เล่นกีฬาได้และมีสนามแบดมินตันสนามเทนนิสในอนาคตก็เป็นไปได้แล้วก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่คนพิการสามารถที่จะได้อยู่กับธรรมชาตินั่งทำงานเหนื่อยวันนี้เป็นวันหยุดอ่ะอยากจะมาลงพื้นที่ได้ออกมาจับจอบจับเสียมได้เห็นอะไรพืชผักได้เห็นอะไรต่างมันก็น่าจะช่วยให้เขามีกำลังใจอยากกลับไปทำงานในวันต่อไปครับอากาศที่นี่ดีแล้วก็ร่มรื่นรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์มากเลยนะคะพี่ปูเล่าให้ฟังถึงโครงการตลาดชุมชนคนพิการให้ฟังได้ไหมคะเป็นยังไงเราเพิ่งไปจัดงานที่เซ็นทรัลบริดจ์พัทยานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะงานเพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ค่ะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างตลาดหัวปลีที่อยู่สระบุรีเนาะที่เขาทำตลาดในเชิงชุมชนส่วนเราฝั่งที่ดูแลคนพิการเราก็นำผู้ปกครองกลุ่มคนพิการที่มีสินค้าค่ะไปทำตลาดจัดตลาดด้วยกันที่หน้าเซ็นทรัลค่ะก็คือเหมือนไปออกงานแล้วก็ให้คนทั่วไปที่มาห้างมาอะไรก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยใช่ๆก็จะมีสินค้าหลากหลายค่ะมีทั้งอาหารของใช้เครื่องจักสานแล้วก็เป็นสินค้าจากอะไรนะเด็กออทิสติกที่เขาทำเป็นเครื่องประดับอะไรพวกนี้ค่ะแล้วการตอบรับล่ะคะการตอบรับจากคนที่เขาไม่รู้จักโครงการเขาไม่รู้อะไรตรงนี้แต่เขามาได้รับการตอบรับที่ดีไหมพี่ดีค่ะแล้วก็แถวนั้นชาวต่างชาติเยอะแล้วเขาก็ได้เห็นศักยภาพของคนพิการนอกจากจะเป็นตลาดแล้วเนี่ยเรายังได้เอาน้องๆที่เขาเป็นตาบอดออทิสติกแล้วก็เป็นผู้พิการทางด้านร่างกายไปเล่นดนตรีทุกตอนเย็นซึ่งทำให้เราได้ประชาสัมพันธ์แก่ความสามารถของคนพิการที่มีอีกมุมหนึ่งในการเล่นดนตรีได้ก็ไปแสดงทุกวันงานมีอยู่7วันก็ไปทุกวันค่ะเรียกได้ว่าได้ไปแสดงศักยภาพให้คนที่บางทีในชีวิตประจำวันนะคะไม่ได้มีโอกาสได้รู้จักหรือได้พบเห็นเนี่ยได้ดูทั้งการที่ไปขายของไปเล่นดนตรีด้วยใช่ค่ะอยากให้พี่ปูฝากถึงคนที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นชุมชนก็ได้ค่ะพี่อยากจะบอกอะไรเขาถึงสิ่งที่พี่ทำอยู่อะค่ะสำหรับคนพิการนะคะที่มองว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทำเกษตรได้เนาะปูก็อยากให้เข้ามาหาเราพร้อมเราก็พร้อมที่ให้โอกาสแล้วก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการสถานประกอบการนะคะที่สามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับพวกเราได้พัฒนาคนพิการในด้านเกษตรในรุ่นต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาสนับสนุนพวกเราได้นะคะที่20ไร่ออร์แกนิกฟาร์มของเรานะคะรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะถ้าสนใจอยากทำเกษตรนะคะอยากมาใช้พื้นที่อยากเข้ามาใช้ประโยชน์จากเรียนรู้จากเราสามารถที่จะเดินเข้ามาใน20ไร่ออร์แกนิกฟาร์มของเราได้ตลอดเลยค่ะเรามีทีมที่เป็นเด็กเกษตรที่เป็นน้องที่จบเกษตรมาพร้อมให้ความรู้แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อยอดให้สามารถทำเป็นอาชีพเกษตรได้ด้วยค่ะอยากให้พี่ปูฝากกำลังใจถึงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคนพิการก็ได้ค่ะที่ดูรายการอยู่แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีพอตัวเองรู้สึกเป็นอุปสรรคจังเลยความพิการเหลืออะไรก็ตามที่รู้สึกเป็นปัญหาอยู่ค่ะอยากให้พี่ฝากกำลังใจถึงกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยค่ะปูพยายามบอกทุกคนที่นี่ตลอดนะคะว่าเราอย่าเอาอุปสรรคในสิ่งที่เราเป็นมาเป็นข้อจำกัดที่เราจะทำงานด้านเกษตรหรืองานอื่นๆไม่ได้เรามีข้อจำกัดอย่างนึงแต่งานเกษตรมันไม่ได้จบที่แปลงอย่างเดียวเนาะเราสามารถที่จะแอพพลายเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายการประชาสัมพันธ์บอกต่อเราสามารถที่จะงานเกษตรตั้งแต่ต้นจนถึงผู้บริโภคเนี่ยคนพิการสามารถที่จะทำได้แต่ว่าเราต้องตั้งใจก่อนตั้งใจสำคัญมากเลยมีความอยากทำมีใจก่อนนะคะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้ค่ะทำได้ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆนะคะมาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ือเราก็อยากจะให้บริษัททางร้านต่างๆเนี่ยได้มาเห็นนะครับเรายังต่อยอดที่ว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทำเป็นกระเช้าเวลาที่สิ้นปีมาหรือว่าปีใหม่หรือช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยหลายคนก็ต้องมอบกระเช้าแต่ก่อนก็จะเป็นพวกสิ่งของที่เป็นสิ่งที่ทานได้อะไรต่างๆที่เป็นกระป๋องบ้างเป็นกล่องเป็นแพ็กเกจซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้เราอยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าบางอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ว่ากับกระเช้าที่ทำจากธรรมชาติหรือว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต่อยอดที่จะทำภายในสิ้นปีนี้ฮะคงจะเป็นกระเช้าที่เราจะส่งต่อให้กับบรรดาผู้ที่เขาอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญครับคนพิการก็มีงานทำวัสดุต่างๆก็เป็นวัสดุที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าแต่เรามาเพิ่มมูลค่าพวกไม้พวกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะวันนี้ค่ะพื้นที่ที่นี่พื้นที่20ไร่ไม้ได้เห็นรอยยิ้มเห็นความตั้งใจเห็นความร่วมมือเห็นครอบครัวเห็นความสามารถของคนพิการและการที่เขาได้รับโอกาสพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างทักษะค่ะในการที่ให้คนพิการและคนที่ไม่พิการได้รู้จักได้ทำงานร่วมกันและต่อยอดเป็นโครงการต่างๆมากมายวันนี้ได้ลองฝึกทั้งการปลูกต้นไม้แล้วก็ได้ทานอาหารได้กินผักที่เขาได้ปลูกด้วยผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านี้ดีมากๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้ควรจะมีต่อยอดต่อไปในอนาคตนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยของคนพิการและสังคมของเราค่ะวันนี้ไม้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับรักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่มานำเสนอที่นี่อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ